ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึงครับเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปก็ฟังดูแล้วจะออกในแนวอินเดียซะหน่อยนะครับเป็นเพลงเก่าๆของ The Beatles นะครับชื่อว่าเพลง Norwegian Wood เรามาดูกันครับว่าเขาใช้คอร์ดแบบไหนถึงเป็นลักษณะซาวด์ที่ได้ยินเป็นแบบนั้นนะครับคอร์ดที่เขาใช้เราเรียกว่าคอร์ด flat 7นะครับถ้าเป็นคีย์ E คอร์ด flat 7ก็นับลงไป1เสียงเต็มครับก็จะได้เป็นคอร์ด Dเจอบ่อยเลยครับในเพลงหลายๆเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงโคเคนของอีริกคลัปตันนะครับนะครับเป็นคอร์ด E แล้วก็ D เลยซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราสร้างคอร์ดจากเมเจอร์สเกลเนี่ยคอร์ดที่7มันจะเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดในทาง diminish นะครับเราไล่สเกลแบบนี้ได้ครับ E major scale ตัวที่7นะครับ1 2 3 4 5 6แล้วจะเป็นตัว D sharp นะครับเป็นตัว D sharp แล้วคอร์ดที่สร้างจากสเกลโน้ตลำดับที่7นี้ก็จะเป็นคอร์ด D sharp dim นะครับเป็นคอร์ด D sharp dim แต่ทีนี้เขาเปลี่ยนมันเป็นตัว D ครับเราเรียกตัวนี้ว่า E mix solidian mode นะครับก็จะเหมาะกับลักษณะคอร์ดที่เป็น7ก็คือ E 7ถ้าได้สเกลตัวนี้หรือว่าสโลตัวนี้ก็จะเข้าเลยนะครับถ้าเราสร้างคอร์ดจากโหมดเมื่อสักครู่นี้เราก็จะได้คอร์ด D ตรงๆเลยนะครับแทนที่จะเป็นคอร์ด D sharp diminish นะครับแต่ก็จะได้คอร์ด D ตรงๆเลยนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของมันนะครับแล้วเราก็เรียกมันว่าคอร์ด flat 7ก็ได้นะครับ flat 7ทีนี้เวลาที่เล่นคอร์ด flat 7เนี่ยมันก็มักจะตามด้วยคอร์ดที่4ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคีย์ E ตะกี้นี้เราไปคอร์ด flat 7ก็คือคอร์ด D มันมักจะตามด้วยคอร์ดที่4ครับคอร์ด A อะไรแบบนี้ครับถ้าเป็นคีย์ C ถ้าเป็นคีย์ Cflat 7ของมันก็นับถอยหลังไป1เสียงเต็มก็จะได้ B flat ใช่ไหมครับมันจะตามด้วยคอร์ด C คือคอร์ด F นะครับหรือว่ากลับไปคอร์ดเดิมก็ได้ครับกลับไปคอร์ด C คอร์ดเดิมหรือว่าไปคอร์ดที่ C คือคอร์ด F ก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะที่มันมักจะดำเนินไปของคอร์ดนะครับหรือว่ามันสามารถที่จะแทนคอร์ด C 7ได้นะครับปกติคือคีย์ C7เราไป F นะครับเราใช้ B flat เนี่ยแทน C 7เลยก็เข้าเหมือนกันเห็นไหมครับทีนี้พอเราใช้คอร์ดทุกๆคีย์จนคล่องแล้วก็ลองฝึก arpeggio ของมันดูนะครับ C B flat F อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการฝึกในเบสิกก่อนนะครับยังไม่ต้องโซโล่เลยก็ลองเปลี่ยนให้ครบทุกคีย์ดูนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกใช้ฝึกคิดฝึกทำฝึกสร้างเพลงของตัวเองดูนะครับสำหรับคอร์ด flat 7เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก่อนครับ